เทพเจ้าสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะแบบเงียบๆเงาๆหน่อยพี่เทิร์นไม่อยู่พี่ก้อยไม่อยู่นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นการสืบเนื่องกันตั้งแต่เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วมันไม่อาทิตย์ที่แล้วครับผมเมื่อประมาณต้นอาทิตย์ครับผมคือพอดีว่าทางยายของก้อยอะครับผมได้เขาเรียกว่าถ้าพูดอย่างเป็นทางการก็คือแบบเสียชีวิตประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะฮะก็เลยทำให้พวกเราต้องทำการขับรถแบบเร่งรีบกันไปเลยก็คือเมื่อวันอาทิตย์นะฮะแต่คลิปนี้จะลงตอนไหนมันยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คือมันเป็นอะไรที่เหตุการณ์อะไรที่เกิดเร็วมากครับก็เลยต้องรีบกลับไปที่จังหวัดเลยกันครับผมและทีนี้ผมก็ติดงานก็เลยจำเป็นต้องบินขึ้นเครื่องก็เลยจำเป็นต้องขึ้นเครื่องกลับจากจังหวัดเลยมากรุงเทพเพื่อมาทำงานก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะขึ้นเครื่องไปเลยต่อนะครับผมแล้วก็ไปรับแม่ก้อยกับบิทเทิลกลับมาที่ปทุมธานีเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ารถยนต์จอดไว้ที่นู่นฮะผมขึ้นเครื่องกลับมาคนเดียวนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันว่าผมจะทำอะไรบ้างนะฮะขึ้นเครื่องไปนู่นไปนี่ระหว่างนั้นระหว่างนี้จะเจออะไรกันบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับผมนี่ฮะนี่เลยบีทเทิลไว้นะครับผมต้องทาไว้นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวคนบนเครื่องนี่เม้นกลิ่นสาบตัวเองแน่นอนหาเลยนะครับก็ใช้ทุกวันนะฮะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้ที่เพจบีทเทิลไว้นะครับผมลิงก์ส่วนใหญ่ก็จะทิ้งไว้ด้านล่างของทางใต้คลิปอยู่แล้วนะครับผมเหงาๆอ่ะคือแบบว่าผมกลับมาบ้านประมาณ1 2 3วัน3วันไม่มีลูกไม่มีเมียอยู่ใช้ชีวิตลำบากมากจะกินอะไรก็กินยากอยากต้องสั่งซื้ออย่างเดียวปกติก็คือแม่ก้อยจะเป็นคนที่แบบว่าอยากกินอะไรก็จะขับรถออกไปซื้อกับข้าวให้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ไม่มีก็ต้องแบบมานั่งเนี่ยสั่งแก๊ปสั่งไลน์แมนมั่งสั่งนู่นสั่งนี่มั่งมันก็ไม่ได้แบบมันก็ยังไม่ถูกปากเราเท่าเมียเราทำกับข้าวนะครับผมฮะก็เดี๋ยวประมาณสักอีกกี่ชั่วโมงจะขอดูนาฬิกาก่อนตอนนี้8 โมง 23ผมจะออกเดินทางประมาณสัก11 โมงกว่าเพราะว่าขึ้นเครื่องประมาณบ่ายโมงกะเวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงไปเช็คอินประมาณเที่ยงครึ่งประมาณเที่ยงครึ่งเช็คอินแล้วก็รอเข้าเกตรอขึ้นเครื่องประมาณก่อน1ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวพี่อู๊ดมารับครับผมพี่อู๊ดขอดีว่าพี่อู๊ดกำลังจะไปคอนโดที่เพลินจิตก็เลยไปทางเดียวกันก็เลยพี่อู๊ดบอกว่าเดี๋ยวแวะเข้าไปรับไว้สบอนโอเคอะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวเจอกันครับครับผมก็ก่อนที่จะไปนั่นไปนี่เราก็ยังมีเวลาว่างเหลืออยู่นะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลา 11:00 น.ก็แพ็คของส่งลูกค้าก่อนนะครับผมสำหรับทีมบิทเทิลไวท์จริงๆผมแพ็คไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายไว้นี่ฮะผมแพ็คไว้นี่แพ็คไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ได้แต่ไม่ได้ถ่ายแต่เมื่อเช้านี้มีออเดอร์มีประมาณ4 5 6 คน 5 คนก็เลยเดี๋ยวแพ็คไปส่งทีเดียวเลยครับผมสำหรับลูกค้าที่รออยู่นะฮะรอรับได้เลยรอรับได้เลยแฮปปี้กันคุ้มนี่ครับรอรับครีมได้เลยนะครับผมนี่จะส่งเองกับมือแพ็คเองกับมือนะฮะก็ตอนนี้คือแบบว่าตื่นรอเวลานะครับผมตื่นเต้นด้วยแหละไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกแค่รู้สึกว่าแบบเราอยากไปหาลูกหาเมียแล้วนี่ครับไปส่งของก่อนเดี๋ยวรอพี่อู๊ดมารับนะฮะ insert เลยบอกเช้าไม่อยู่ต่างจังหวัดมันก็จะบอกว่าเดี๋ยวนัดเวลาอีกทีให้เขามาส่งวันจันทร์ไม่ได้อะบอกแล้วเขาบอกว่าเขาแต่มันต้องรันคิวอื่นมันได้แค่วันนี้ก็ไม่รู้มันหรือว่าจะให้กูก็ได้ถ้านัดแล้วจ้าแป๊บลูกจันเดี๋ยวป้าไปรับนะโอเค
คนะโอเคค่ะแล้วทำไมเอาต้องมาแล้วป้าจะถ่ายคลิปไปด้วยไงอ๋อใช่สวัสดีครับคนดูยังสวัสดีค่ะอะไรนะตอนนี้แหละโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายรีบมาบ๊ายบายรีบมาก็ไม่เข้าบ้านหรอกเธอมีนัดต่อ มีนัดไปดูบ้างไฟเหรอแต่จะดูเป็นลองไปดูกับเขาอยู่นี่แหละอ่ะครับผมก็เมื่อกี้ก็ใกล้วิดีโอคอลมาอยู่ที่เลยนะครับผมวันนี้ไม่แน่นะครับผมไม่แน่ถ้าเกิดโชคดีเราก็อาจจะได้ดูบั้งไฟด้วยนะครับถ้าโชคร้ายก็อาจจะไม่มีบั้งไฟให้ดูถ้าคือผมอ่ะเคยดูบั้งไฟตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วคือยายเคยพาไปดูว่าเขาแข่งบั้งไฟกันแบบว่าขึ้นนึงมันสูงๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่พอโตมาเนี่ยแต่พอโตมาเราลืมไปแล้วเขาแข่งกันยังไงอะไรยังไงก็เดี๋ยวพี่ชายครับพี่ชายที่อยู่ที่เลยอ่ะจะเข้ามารับที่สนามบินแล้วก็เห็นเขาว่าถ้างั้นก่อนจะเข้าบ้านเดี๋ยวพาแวะดูงานบุญบั้งไฟ wow. ก็เลยโอเคก็เลยอยากพอดีเราก็อยากดูด้วยแล้วก็นั่นแหละฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ดูหรือเปล่านะเดี๋ยวพอตอนนี้เดี๋ยวจะเอาของไปส่งก่อนครับผมนี่ภารกิจก่อนขึ้นสนามบินครับเอาของไปส่งก่อนที่ไปรษณีย์นะฮะโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวจะออกไปส่งครีมบิทเทิลไว้แป๊บนึงนะครับผมแต่นี่ครับผมแอบสปอยนะฮะมาแล้วก็คือบอลมาแล้วนะฮะเป็นเสื้อลายใหม่จากทางซาบอนเกมการ์ดนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้นะครับผมทักมาที่เพจซาบอนเกมการ์ดเลยนะฮะรุ่นนี้จะเปิดขายตลอดนะครับผมไม่มีการพรีออเดอร์หรือปิดอะไรทั้งสิ้นจะมาเป็นล็อตแล้วก็ปล่อยออกไปเลยนะครับผมเป็นล็อตนี่เป็นเสื้อนะไม่ใช่นี่นะไม่ใช่ยาไม่ใช่อะไรนะนี่ฮะนี่อันนี้100ตัวแรกนะครับผมก็ใครที่สั่ง100ตัวแรกก็คนแรกๆก็จะได้ไปก่อนเลยครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ก็รอรอบ2นะฮะกำลังผลิตอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพัดลมมันเป็นอะไรที่ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ติดปิดจริงๆอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเอาไปส่งของก่อนอุ้ยโอเคมาบ้านก่อนออกไปส่งของเสร็จแล้วเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินด้วยครับผมแล้วก็จะเดี๋ยวจะเอากุญแจเนี่ยฮะเป็นนี่กุญแจบ้านแบบออโตเมติกเดี๋ยวจะเอากุญแจบ้านไปฝากอากูก่อนครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คือวันพรุ่งนี้จะมีโซฟามาส่งที่บ้านแต่คือผมไม่อยู่ไงผมเดินทางไปรับผมขึ้นเครื่องไปรับพี่ก้อยที่จังหวัดเลยก็เลยวานให้อากูมาช่วยรับโซฟาแทนให้หน่อยนะฮะก็ขอขอบคุณอากูอีกครั้งนึงนะฮะถ้าใครสนใจก็ไปติดตามอากูได้ที่ช่องอากู Channel นะครับผมโอเคฮะขออนุญาตขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งของก่อนนะครับโอเคอามาครับสวัสดีครับผมฝากอันนี้ให้ตาล่าอย่างนี้ครับอันนี้ผมฝากตาล่าส่งให้หน่อยครับครับเรียบร้อยฮะฝากของไว้กับตาล่าเรียบร้อยกับอากูพอดีว่าเมื่อกี้ไปร้านไบสเตมยังไม่เปิดก็เลยฝากส่งไปก่อนกลัวแบบว่าออกไม่ทันนะฮะไปกลับบ้านกันครับโอเคครับผมถึงเวลาเดินทางแล้วนี่ขี่มินิคูเปอร์มาด้วยเป็นไงฮัลโหลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปเลยพี่บอลนั่งหน้าไหมให้น้องนั่งหลังขามึงยาวได้หมดไปซาไปไหนเนี่ยไปไหนกันเนี่ยกูจะไปคอนโดไปทำอะไรไปเปลี่ยนที่ดึงชาใช่ไปลำโพงไม่เอาลำโพงลำโพงอะไรวะต้องไปเอาถึงคอนโดเลยลำโพงกูอยู่ที่คอนโดไงลำโพงอะไรบ้านลำโพงมาชเน่ยี่ห้อใหม่ครับไอ้ออกทางนี้ได้เลยปะวะได้ไปที่ไหนเนี่ยคอนโดอยู่ที่ไหนเพชรจิตอ๋อคอนโดอยู่เพชรจิตอยู่ชั้นที่40กว่าอยู่40กว่าเลยเหรอใช่นี่ทำไมสูงเนี่ยสูงนี่มันกลัวความสูงไหมกลัวแต่ว่ามันทำไมมึงไม่อยู่ชั้นใต้ดินวะหอยแป้งไม่เอากูคอนโดอยู่ที่ไหนนะแป้งโนเบิร์นพี่บอลเพลินจิตเพลินจิต yes
กลไหมจากเนี้ยโอ้ถ้าเดินก็หลายเกือบอะเพื่อนไม่เดินสิขับรถไปสิไปเธอเนี่ยว่าดูเครื่องมือตกเครื่องแน่เลยพี่บอมไปกินเนี่ยเดี๋ยวไปได้กินตอนประมาณเที่ยงเที่ยงโอ้โหเจ็ดเองเฮ้ยได้อยู่สบายโอเคครับเดี๋ยวเดินทางกันก่อนสักครู่นึงนะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่สนามบินดอนเมืองเฮ้ยสมมติไม่รู้ว่าจะถ่ายคนอื่นได้ไหมว่ะคุณก็ต้องแบบอยู่มันก็ถ่ายในหน้ามึงนี่ถ่ายอยู่แค่สวัสดีครับไม่ถ่ายเดี๋ยวนี้นี่สวัสดีครับเพื่อนครับก็เนี่ยครับเออจิโน่พี่จิโน่เขาไปอินเดียมากูเห็นเขาถ่ายแนวเนี้ยไอ้เหี้ยถ้าเกิดว่าแม่งมีคนอยู่บนชั้นบนอีกอะโอ้เขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกถ่ายเงี้ยครับเดี๋ยวเราเจอทางไปโอเคเป็นการป้องกันกฎหมายอะไรนะ PDA อะไรก็ไม่รู้สักอย่างนึงอะเหี้ยไปเดินทางครับเฮ้ยนั่งเครื่องคนเดียวดิใช่นั่งเครื่องคนเดียวเหงาดิเหงามากเลยไปนอนนู้นเว้ยบนเครื่องกัปตันเขาจะรักพาตัวนู้นเว้ยจริงเหรอเออทำเลยแล้วเขาจะพาตัวไปที่ไหนเฮ้ยเขาจะพาไปขายต่างประเทศนู่นน่ะเฮ้ยน่ากลัวว่ะระวังด้วยระวังเขาบอกว่าหนูไปไหนเกิดมาไม่เคยด้วยไม่เคยโดนรักพาตัวด้วยมึงอย่าไปขอมึงอย่าไปเอาขนมเขาเขายิงขนมเขาอย่าไปเอาด้วยเขายิงอย่าบ้ายิงกัญชาห้ามเอาด้วยกูเคยด้วยเขายิงขนมให้กูแล้วเออร้อยกว่าบาทโคตรแพงเลยหอยเล็กอ่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่บนเครื่องบินน่ะอ๋อแปลกมันบนเครื่องบินเนี่ยซื้อน้ำเข้าไปไม่ได้นะถ้าซื้อเข้าไปเด็ดขาดทำไมวะไม่รู้แต่บนเครื่องปุ๊บซื้อได้ทันทีบนเครื่องมีขายนะใช่แต่บนเครื่องมีขายแล้วแพงด้วยนะบนเครื่องเอาไปเอาบัตรเขาขึ้นเราต้องไปตรงไหนนะดอนเมืองอ่ะขาเข้าขาออกขาออกป่ะขาออกถ้าขาเข้าก็คือมันจะบินเข้ามาขาออกภายในประเทศใช่ขาออกภายในประเทศโอเคบางคนอาจจะสับสนและงงเลยแต่กูนั่งของเอเชียกูไปเคาน์เตอร์ไหนก็ได้ใช่ไหมที่เป็นของเอเชียใช่ไปเดินเข้าไปเลยสปอร์ตเดินเข้าไปโอเคหนุบหนับได้เราจะบอกเกตในตัวเองใช่ไหมใช่ง่ายๆมันน่าเห็นสัญลักษณ์เอเชียคือมึงปลอดภัยแล้วมึงโล่งแล้วหัวหลงมึงเข้าไปอยู่ข้างในรอเลยชื่อกูไม่หลงแน่นอนหัวหลงกูเคยวิ่งไงแป้งอยู่ไอ้หลงกูไม่กลัวหรอกกูกลัวตกเครื่องไงแหละของกินมันเยอะไอ้เหี้ยกูไปเดินซื้อของกินเพลินไงไอ้เหี้ยเพลินจัดแล้วแม่งเรียกชื่อกูเลยแล้วคือเลยอ่ะมีแค่เที่ยวเดียวคือเอ้ยมี2เที่ยวคือเช้ากับเที่ยวเนี้ยที่กูซื้อไปเนี่ยโอ้เจ็บมาก2เที่ยวเท่านั้นต่อ1วันอ่ะห้ามตกเครื่องเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดถ้ากูล่วงตอนนี้ปุ๊บรออีกทีมึงอีเช้าเลยเสียตังค์ทีพี่กูกับไอ้มีนไงเคยจองตั๋วไว้ไอ้เหี้ยยังถูกเลยโชว์เซียไปทีขากลับจากเวียดนามมากรุงเทพมาดอนเมืองคิดแค่หาได้700เป็นไงเพื่อนเก่งวะอุ๊ยเก่งจังเลยไอ้สัตว์แต่ไม่ได้ดูพ.ศ.อะไรเหี้ยอ้าวทำไมอ่ะไปจองปีนู้นหมอคือแบบจองปีเก็บไกลๆไปเลยนะใช่จองแม่งปีเลยกูลืมดูจองข้ามปีว่าแล้วทำไมตั๋วเครื่องบิน700เออเป็นความผิดพลาดนะต้องดูดีๆนะฮะต้องดูดีๆครับผมเดี๋ยวนี้เครื่องบินขึ้นง่ายนะขึ้นง่ายเหมือนนั่งรถทัวร์เหมือนรถทัวร์เพราะเหมือนรถทัวร์แม่งยากกว่าด้วยเนี่ยรถทัวร์ยังเดินไปหาแบบว่าไอ้นี่ยากกว่าเราได้แค่เทคนิคง่ายๆเลยใครที่เคยขึ้นบินได้ขึ้นครั้งแรกก็คือมึงไปถามเขานั่นแหละจบเลยพี่ครับไอ้เกตนี้มันไปทางไหนครับใช่จบแล้วไม่ต้องไปเขินอายครับไปถึงขนาดนั้นแล้วอย่าไปเขินอายบางคนแม่งเขินอายอ่ะตกเครื่องแม่งเลยกูไม่มีทางเราต้องตรงต่อเวลาใช่ตรงต่อเวลาก็ไม่ตกเครื่องแล้วใช่อ่ะเหลือเวลาอีกเหลือเวลาเยอะ40 นาทีสบายอยู่แล้วไปครับมาถึงทางเข้าผู้โดยสารขาออกท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าต้องไปประตูไหนน่าจะประตูแรกๆมั้งไม่ใช่อินอ่ะเอเชียไม่รู้ว่าเอเชียอยู่ตรงไหนประตูไหนน่าอยู่อันแรกๆแหละต้องไปถามเขาแหละมันกูข้างหน้าไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อันนี้บ่อเมนต้องตรงนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้แหละอ่าเนี่ยแหละผมมายืนดูบริเวณตรงนี้แหละมีเซเว่นมีเซเว่นในประเทศอ๋อนู่น11และ14 อันนี้มันต่างประเทศใช่โอเคเราไปโน่นตรงนู้นดูดีนะมึงไม่หลงนี่ไปนั่งดูเดินยาวเลยทีเดียวขาลาก
นี่ยอีกล็อกนึงอ่ะล็อกอู้เลยนั่นๆๆๆอันเนี้ยแท็กซี่แบบว่าคลาสสิกของคนของบินแท้ใช่เท่เนาะเอ้ยภายในดีดีเลยใช่ไงกินฮะนี่ไงเซเว่นนี่เราดูเร็วงี้นี่เราดูแถวนี้นี่แหละถึงแล้วถึงแล้วมาแล้วครับไป11นะตรงนี้ก็ได้มั้งโอเคเดี๋ยวหาที่จอดว่าจอดไม่ได้สปอนไหนเขาก็ลงนี้แล้วโอเคไปเจอกันเจอกันบ๊ายบายเจอกันสปอนเดินทางปลอดภัยเพื่อนบ๊ายบายสปอนเดินทางปลอดภัยเพื่อนบ๊ายบายโอ้ยกูไปวันเดียวโอเคครับถึงสนามบินแล้วนะฮะเดี๋ยวไปโอเคถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่ทัตเตอร์ก่อนครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันไม่รู้ว่ามันจะถ่ายได้เยอะขนาดไหนนะฮะแต่ก็พยายามถ่ายได้มากที่สุดนะฮะแค่นี้เองเดินเข้า 11:45 นฮะมาถึงเวลาก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไม่ต้องรีบต้องร้อนครับผมสบายๆฮะไปโอเคครับผมเรามาอยู่กันที่สนามบินแล้วเดี๋ยวรอเวลาประมาณ 10:50 ครับผมได้ขึ้นเครื่องแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็จะไปขึ้นเครื่องกันแล้วก็ไปเจอกันอีกทีตอนลงเครื่องเลยนะครับผมลงเครื่องแล้วครับผมเดี๋ยวออกไปหารุ่นพี่นะฮะรุ่นพี่มารับครับผมเป็นพี่ชายผมเองที่อยู่จังหวัดเลยออกมาจากสนามบินแล้วนะครับผมโอ้โหนี่ครับพี่มารับ D-Max 4 Wheelสวัสดีครับเอาแว็กสุดนะ80ล้านยูโรไปไหนกันต่อครับหนีหมอบเฮ้ยไม่เอาดิกลับบ้านดิแล้วจะไปดูบ้างไฟไปละไปมึงไปไหมล่ะที่ไหนอ่ะเลยบ้านเมียงไปหน่อยคือที่ไหนบ้านอะไรนนแดงไม่ใช่บ้านป่าปอแดงอะพวกนี้อ่ะเหรอคุยกับเมียให้รู้เรื่องแล้วกันดึกไหมล่ะอะไรดึกเรากลับกันดึกไหมล่ะดึกเหี้ยอะไรเขาโมงเขาก็เลิกจุดแล้วเอาจริงเหรอหวยบ้างไฟไม่ใช่บ้างไฟพญานาคเหี้ยจุดคืนโอเคครับเดี๋ยวไปอะไรกูเลี้ยวผิดทางเหรอทำไมอ่ะไม่เป็นไรเราก็ไปเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลก็ได้โอ้กูเบอร์ขนาดนี้เลยวะอ๋อปกติมันก็ย้อนไปได้นี่ถูกป่ะไม่ปกติเหี้ยเราต้องเลี้ยวไปทางนู้นนี่แต่ปกติเราต้องเลี้ยวขวาออกไปดิอ๋อถ้าออกมันก็ออกไฟแดงใช่ไหมล่ะเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปเข้าข้างโรงพยาบาลเอาอีมุกเลยเฮียอีมุกเลี้ยวผิดทางเลยไปเลยจะเข้าเมืองเดียวเลยจะตีไปเลยใช่ไหมเนี่ยเออโอเคเดินทางต่ออีกฮะผมถึงแล้วนะครับผมสถานที่จุดบั้งไฟเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วดอกนึงแต่เราไม่ทันเห็นโอ้ยคนเยอะมากครับบอกเลยเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กโตเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยเด็กงานวัดโอ้โหโคตรเยอะเฮ้ยนี่มีขายด้วยเหรอนี่ไอ้นี่อะไรแบบนี้เดี๋ยวกูซื้อไปให้มึงจุดเฮ้ยซื้อกลับบ้านดีกว่าได้เขาเล่นกันยังไงอ่ะเขาเริ่มพันกันยังไงเวลาเลยอันไหนล่วงลงมาน้อยสุดไอ้ป๋องล่วงลงมาช้าสุดเหรอจุดทีละอันแล้วจับเวลาเอาและคือแบบว่าไม่ได้มีป้ายบอกด้วยนะว่ามีงานหรือมีอะไรหรือว่าแค่บอกปากปากต่อกันไม่พอจะจบวันนี้ใช่ไหมตอนเย็นน่ะกรรมการเขาก็จะประกาศว่าพรุ่งนี้อยู่ที่นี่อ๋อแล้วเขาก็จะพูดกันไปปากต่อปากอ๋อโอเคเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนครับแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงตามไปครับลุงขอโทษไปโอ้โหคนเยอะมากครับผมถ่ายเยอะไม่ได้ฮะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวฟ้องเอาเราต้องแบบว่าถ่ายแต่เฉพาะเราไงเดี๋ยวค่อยถ่ายดูบรรยากาศแบบว่าเขาจุดเอาดีกว่าค่อยถ่ายดูตอนเขาจุดเขาจะมีกล้องมาทุกคนเลยเหรอก็แล้วแต่ใครอยากดูก็อ๋อใครอยากดูก็พกกล้องมาก็ส่องทางไกลนะคนเยอะมากนี่เขากำลังเขาเรียกว่าแต่งตัวฮะนู่นเลยมาดูว่ามันจะขึ้นยังไง5ไลท์60ครับ1 2 3 4
มันตรงจังเลยเราดูอีกอันนึงฮะกำลังจะจุดแล้ว1 2 3ปล่อยครับเพชรพุ่งเงินแล้วเดี๋ยวพี่น้องครับตู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเฮฮาอะไรจะยานันนี่ครับผมก็จะมีการแบบว่าทำบุญกันนี่ครับเข้าไปทำอะไรพ่อผิดให้วั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 ดให้ป่าขอบคุณบ้านเขาก็มาดูบ้างไฟกันแล้วก็ทำบุญกันนะครับครับผมจบไปแล้วนะครับกับบุญบ้างไฟที่บ้านนาว่าประมาณ6โมงเย็นครับเลิกกันพอดีเขาจุดตั้งแต่กี่โมงนะพี่หล่อบ่ายโมงบ่ายโมงจุดตั้งแต่บ่ายโมงเลิก6โมงเย็นก็บรรยากาศก็ตามอย่างที่เห็นนะครับผมสนุกสนานกันไปครับผมแล้วก็เดินทางเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปต่อที่บ้านห้วยงาบ้านไปหาพี่เทิร์นนั่นแหละบ้านพี่ก้อยนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางไปหาพี่ก้อยกันไปรับพี่เทิร์นกลับบ้านครับมอเตอร์ไซค์มาร้องไห้จริงกลับบ้านกลับถึงบ้านถึงก็เป็นฝรั่งหัวแจงแป๊ดมาเลยโอเคครับผมไปเจอกันที่บ้านเลยถึงบ้านแล้วว่าไงวัดทำไมจ้าได้ป้ามาแล้วโอ้ยว่ามาแล้วคิดถึงกับป้าไหมโอ้ยว่ามาแล้วคิดถึงกับป้าไหมทำอะไรเนี่ยนั่งทำอะไรฮะส่วนแม่จะทำข้าวส่วนแม่จะทำกับข้าวให้น้องจับไม่ใช่ให้น้องจับน้องถือส่องมาหาเราส่องมาหาเราได้เลยถือส่องมาหาดิทำกับข้าวอยู่ไหนคิดถึงกับป้าไหมคิดถึงไหมคิดถึงกับป้าไหมครับจริงเหรอเอาแก้มหน่อยกินข้าวยังครับกินข้าวยังสาลูกวันนี้ไม่มีเดี๋ยวกล่องโปโปป้าลูกไม่มีอะไรทำอะไรครับทำอะไรอ่ะกำลังจะลวกปลาหมึกกำลังจะลวกปลาหมึกมันไม่ค่อยนี่ทำไมอ่ะไม่ค่อยสุกดีอ้าวแล้วไม่ยากเหรอก็ลวกนะมันมีส่วนหนึ่งตัวเองจะย่างแต่ก็ย่างเด็ดอ๋อให้จะลวกให้ความเค็มอ๋อนี่ลูกปลาหมึกกับหอยแครงหอยแครงลวกยังลวกแล้วอ๋อโอเคกำลังได้หักออกได้หักตรงกลางเป็นปะใช่ครับหักตรงนี้ออกเฉยๆต้องใช้ครีมอ่ะเพราะไปเด็กออกมาเร็ว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 โดนน้องครับไหนดูสิไปล้มตรงไหนมาฮะไปล้มตรงไหนมาไม่กินหนูฮะไปล้มเองอ้าวทำไมล้มเองอ่ะฮะไปกินข้าวหรือยังโอเคครับโอเคมาถึงบ้านแล้วนะฮะก็เดี๋ยวทำกับคงกับข้าวกินสักแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับผมมันจะรู้สึกเป็นไงนุ่นใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมดื้อไหมนะดื้อไหมใช่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 ไหมครับ
ช่ไหมใ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 ช่ไหมนี่เนาะมาดูป้าทำนี่ป้าจะหมักหมูใช่ป้าจะหมักหมูนะครับนี่ป้าใส่นี่ใส่ซอสเป็นยังไงนี่ป้าใส่ซอสป้าใส่ซอสเสร็จป้าใส่นี่นี่เท่านี่ต้องหยิบต้องขึ้นมานี่แล้วใส่น้ำหอมใส่เนื้อครกเหรอใส่ทำไมล่ะนี่จบแล้วต่อมาป้าใส่นี่ผงชูรสน้ำตาลเหรอผงชูรสลูกน้ำตาลเหรอผงชูรสหน่อยเนอะนี่น้องกับป้าก็ใส่น้ำตาลปี๊บด้วยนี่น้ำตาลอะไรน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บหรอครับใช่ครับทำไมมันเจนจังเลยน้ำตาลปี๊บมันเป็นสีนี้แหละครับขวดแม่จะทำลายขวดแม่อ่ะแล้วขวดแม่จะล้างจานครับลูกแม่ส่วนป้ากำลังหมักหมูอยู่นะลูกขึ้นมาเลยเฮ้ยโอ้โหมีหอยด้วยเหรอใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมว่าจะทำไรอ่ะสวัสดีครับตรงนี้เราจะมาวีวีที่ถอยเล่นสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยววันนี้กำลังจะเก็บของกับปทุมกันแล้วอ้วนกลับบ้านป้าอ้วนอ้วนกลับบ้านนะกลับบ้านมาเก็บของกลับบ้านกันนะครับบรรยากาศดีมากครับตอนเช้าๆพี่เทิร์นเดินออกไปเล่นกับตาข้างนอกนะฮะเดี๋ยวดูฮะพี่เทิร์นทาลิปให้อ้วนทาลิปนี่ไงชิมว่างโอเคครับผมเดี๋ยวขอขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมกลับบ้านครับมาอยู่กับยายเหรอไม่อยู่กับยายครับทำไมอ่ะอ้วนอ่ะอ้วนอยู่อ้วนอยู่อ้วนอยู่ไม่ได้ทำไมอ้วนอยู่ไม่ได้อ้วนอ่ะทำไมพี่ตาจะมีเพื่อนหรือหนูไปแล้วตาจะมีเพื่อนป่ะจะไม่มีเพื่อนไม่ตอบให้ป้าบ้านนั่งหลังให้ป้านั่งหลังแล้วใครขับให้ป้าบ้านขับให้ป้าบ้านขับตอนนี้ชี้นั่นชี้นั่นอันเยอะเต้นตอนหน้าหลังตอนน้ำไฟกับอ้วนอ๋อจะนั่งหลังกันน้ำไฟกับอ้วนเหรอใช่ครับอ๋อได้ขึ้นรถยังขึ้นรถแล้วเหรอไม่ทันเอาอ้วนหน่อยแล้วอ้วนไปไหนว่าจะตาไหมว่าจะอยู่ข้างๆรถนั่นเลยแล้วว่าจะให้ตาไหมเอาว่าให้ตาป่ะไม่เอาครับทำไมอ่ะมีเจ็ดใบตาก็มีใบที่ก็มีว่านโอเคครับเดี๋ยวกำลังจะเดินทางกลับปทุมธานีแล้วป้าให้อยู่ชิดต้นหน่อยป้าอยู่ชิดต้นไอ้มีขี่ป้า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 ครับเอาจะด่าหน่อยจะด่าบาบายฉีจะด่าบาใช่ชิปเช่นชีมาอ่ะชิปเช่นชีมาในพิธีนู่นไปถามมาม่าหนูอยู่ไหนสวัสดีครับไหนไปสวัสดีครับไปเดี๋ยวไปไปใกล้ไปใกล้ไปใกล้ครับสวัสดีครับยายเนี่ยยุ๊บสวัสดีครับยายสวัสดีครับยายด้วยสวัสดีครับจ้าเอ้ยหอมก่อนหอมแก้มก่อนจังไหนโอ้ยยายจะได้ไปหาอะไรสวัสดีครับแม่สวัสดีครับไปน้องขึ้นรถเร็วครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับปทุมธานีกันนะครับผมก็จากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสปอนเกมกากด้วยนะครับผมแล้วเราก็ยังมีสินค้ามากมายในสปอนเกมกากนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์ของผมที่ทำนะครับครีมบิทเทิลไวท์นะฮะฝากกันอุดหนุนด้วยนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ
ระหว่างทางนะคะเจอด่านไม่รอดโดนเรียกลงไปตรวจฉี่เจอทุกด่านหน้าตาให้มากเลยอาหารแล้วข้าวค่ะตาจี้ตาเหลียกเห็นตำรวจมาด่านนี้เราต้องโดนแวะจอดตลอดเลยเปิดประตูอีกไม่ทันเลยเนี่ยไม่ทันเลยไม่ทันถ้าบอกว่านายทับถ้าบอกว่านายทับฮะแม่ถ้าบอกว่านายทับก็เห็นป้าป้าผมยาวหรือเปล่าป้าป้าเหมือนโจรไงเขาก็เลยให้ป้าป้าไปตรวจฉี่ป้าไม่เหมือนโจรไม่เหมือนหรอใช่ป้าป้าเหมือนอะไรลูกป้าป้าเหมือนโจรป้าเหมือนคนหล่อใช่ไหมใช่หล่อไหมป้าหล่อมากให้อาจารย์เลยเวลาตกกังไม่ชัดทำไมครับที่จอดนั่นน่ะก็เลี้ยวไปตรงนั้นก่อนได้ไหมชิ้นรถชิ้นอะไรเขาให้ตัวฉี่เหรออืมนะนี่ไงรถนี่เขาขายอะไรนี่ไงคุณลูกเขาอยากเป็นลูกชิ้นนี่แม่เรียกให้ซื้อให้